ใจช่วยอะไรวันนี้นะมันซึมมันเริ่มซึมแล้วงงขับรถไม่ได้ไงงงแต่ท่านนั่งอย่างนี้ได้แล้วก็ไปได้แต่อย่าไปลุกไปนะโอเคลุกไม่ได้อ้าวเนี่ยเมื่อกี้นั่งคุยออกมาหมุนอ่าล่ะปรับศูนย์ใหม่นะครับอย่าหายมึนนะต้องเนี่ยหายมึนหายงงหายกองๆเนาะครับโอเคสังเกตขอบคุณมากใจว่าดูผมคออยู่แค่นี้จะหายสังเกตจริงไม่จริงไม่ได้นะพลังผมเนี่ยทั้งที่แล้วเอาตรงนี้ตรงนี้ก็เบาหน่อยเบาแล้วนะเบานิดเบาแล้วนะแค่ข้อแค่นี้มันมหัศจรรย์มากไม่ใช่พูดเล่นๆมันถึงยุคไหมมันถึงยุคแน่นอนที่จะประมวลทุกศาสตร์ไว้ที่เดียวกันทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่าประจันนะยกเว้นท่าประจันนะทั้งพุทธศาสตร์และทั้งจิตศาสตร์อย่างนี้ไปไกลไปกว่านี้แล้วจะได้ยังไงผมพูดทุกศาสตร์มันต้องรู้ทุกศาสตร์ถึงจะบูรณากันได้ศีลที่ผมมีอยู่ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดและไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองแน่นอนเพราะมันเรียนกันไม่ได้ในสถานศึกษามันไม่มีโอเคไหมหากแต่ประชาชนหรือมหาชนเท่านั้นจะรองรับและรับรองศีลที่ผมมีอยู่บอกให้ทราบไปเลยไม่เกินผมพูดต่อไปนี้ไม่เกิน3ปีโอเคไม่เกิน5ปีผมจะรักษาคนทั่วประเทศโดยผ่านหน้าจอเนี่ยครับตอนนี้สมาชิกบ้านเราทีวีนี่ 20,000 กว่าขาประจำแต่ว่าจะขึ้นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านด้วยเพราะมันง่ายอินเทอร์เน็ตมันจะเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 70,000 หมู่บ้านนะฮะแต่ละหมู่บ้านจะได้รับเลยนะในวันที่มันมีเน็ตไปแล้วเนี่ยผมส่งครั้งเดียวฮะคนที่อยู่หมู่บ้านมานั่งหน้าจอจะบอกให้ทราบว่าพลังงานตรงนี้มันมหัศจรรย์มากนะขอให้ชื่นชมเอาไว้ก่อนผมทำงานนั้นนี่หน่อยยกเว้นเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube มันจะพังเซิร์ฟเวอร์ของ Face ไลฟ์ Facebook มันจะพังมันช่วยไม่ได้แค่ว่าถ้ามันพังมันก็จบข่าวแล้วครับนะถ้ามันพังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ช่วยได้นะถึงมันเจ๊งก็ช่วยได้นะครับทีนี้มาถึงโฟกัสก็เป็นจุดเลยทีผมก็ไม่ถอยแล้วอ่ะ ผมก็วิเคราะห์เหมือนกันนะลุงหงไม่มีโอกาสที่จะไปจดทะเบียนกับเขาได้เพราะกูบุบไปแล้วคนเดียวตามกฎหมาย ต้องตามของกูแล้วพ่อมึงวิชาใหม่ๆก็ไม่เข้าดีวะครับจะช่วยคนในทั้งบ้านทั้งเมืองคนทั้งหมดจบคนนี้นี่แหละคือสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจครับสำคัญว่าอย่าใจปากเราอย่าให้สังคมแตกแยกผมจะรักษามาตรฐานผมฟังทุกวันแล้วผมรู้ด้วยแล้วผมมาใจแล้วก็วิเคราะห์อย่างทุกคนอย่างเงี้ยมึงจะได้ญาติจากกูมึงต้องวิจัยให้กูดูแต่ผมดูในอเมริกาในรัสเซียก็เท่าเนี่ยเขาไปทำที่เนี่ยกันเยอะแยะคนวิ่งไปหาเขาเนี่ยคุณไม่จับมาเขาไม่ได้เคยสังคมแตกแยกเขาทำแล้วมีแต่คนดีก็ไม่ว่าเขาไม่ทำเดือดร้อนหมู่บ้านเขาปล่อยไม่ต้องมีกฎหมายนี่ผมฟังดูไงในอเมริกาเหมือนกันถูกต้องคุณไม่ได้เขาเจ็บป่วยไม่ปวดใช่นี่
อย่าให้สังคมแตกแยกยังไม่เอาไม่เอาคุยไปมากๆไม่ดีแล้วไม่คุยแล้วมันเป็นหลักสากลของเราเข้าใจแล้วอย่างหมอแสงเนี่ยนี่ไม่เอาอย่าไปเอ่ยชื่อเขาไม่อย่างเขาทำมาเนี่ยเราก็บอกคนเดือดร้อนอยู่คือคนป่วยคนออกคนคมกฎหมายไม่ป่วยนี่แหละคือความเจริญของมนุษยชาติมันขึ้นอยู่กับการปกครองการปกครองขึ้นอยู่กับกฎหมายกฎหมายคืออำนาจเห็นไหมครับพูดไม่ได้แล้วไม่พูดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าหน้าวันนี้อำนาจนะอยู่ที่ไอทีหรือสื่อสารทุกวันดูสิเรื่องแต่เรื่องของทางสังคมปุ๊บสังคมตัดสินแล้วยกตัวอย่างเช่นหวย30ล้านเนี่ยฟังไม่ขีดเจ้าสังคมตัดสินเลยแต่ทางด้านกฎหมายยังไม่ไปเลยยังไม่เดินเลยโอเคนะครับผมไม่เคยฟังเขาเลยแต่ได้ยินตำรวจเขาพูดคำเดียวว่าไอเนี่ยมันหวยออกแล้วไปแจ้งหายคำนี้คำเดียวผมไม่ฟังแล้วใช่ผมไม่ฟังแล้วถูกต้องครับนะแค่นี้มันก็ตกม้าตายแล้วนายตำรวจก็เสียนมาก็บอกมันไปแจ้งทีหลังที่เขาเสียแล้วถูกต้องครับแล้วใครจะกล้าแล้วก็ตั้งกันไปตั้งกันมาผมบอกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็หยุดดีกว่าเดี๋ยวเราเขาจะอะไรให้เราก็โดนอย่างนี้อีกแค่นี้ก็รู้แล้วไงโอเคนะไม่เอาละขอบคุณมากเลยแข็งแรงครับลูกสาวแม่ยายคอยแต่ดีขึ้นเยอะนะเรามันแบบว่ามันจะไปไม่ใช่ฮะลุงหงอพูดมาคำเดียวผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องนั้นเขาบอกเอาคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้แต่เราทำให้เราเนี่ยเดินในบ้านได้ไปตรงนู้นตรงนี้ได้ช่วยเหลือตัวเองได้หมดแล้วพอใช้แล้วตอนนี้พอกลับไปแล้วเดี๋ยวสองสามวันบวมพอบวมเดินก็เหนื่อยห้องน้ำก็เหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวยุบมาดันตรงนี้กันมั่งยุบแต่น้ำก็กินเลยก็ทำเนี่ยสองวันยุบยุบมาหายมาเอาเดี๋ยวอีกสองสามวันเป็นอีกแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยระวังนะเรากินอาหารไปมันจะเค็มหรือเปล่า มันยังต้านกันอยู่ก็เบานี่จะมานี่สองวันยุบแห้งปกติเราบอกเอาโอเคเอายาก็ลดกินนี่พูดถึงลูกสาวแม่ยายหลังนั่นผมวันแรกเนี่ยฮะทั้งแข้งขาเนี่ยมันหนักยกไม่ขึ้นเลยนั่งวีลแชร์ไม่ขึ้นเลยโอ้โหเรียกว่าครึ่งนึงได้ถึงป่าช้าแล้วผมว่าจะไปหาที่ไหนผมก็ต้องทนเอาช้าอย่างนี้เลยไอ้แล้วลุงหงอไม่ตรงนี้ผมว่าที่ไอแล้วมันหยุดไปเลยวันนั้นปุ๊บทีเดียวอ่ะไปกดโคนลิ้นอ่ะยกไปยาวเลยนี่ไงถึงมาพูดได้เนี่ยเสียงแหบมันไงอ๋อผมยังงงเลยเอ้ยลืมบอกเข้าใจต้องบอกว่าเข้าใจแล้วไม่ใช่งงผมไม่เขียนในนี้ผมลืมบอกอ่ะโอเคนะจบข่าวนะครับผมให้คะแนนตัวเองจบก็80เนี่ยมันลดลงไปอ่ะมาจบตรงที่ 80% เอ้าโอเคไม่เป็นไรเอ้าขอบคุณมากเนี่ยมันได้ยาวหน่อยยาวมันเป็นยาอากาศประจำตัวงั้นบาดใจ